6:25 น.นะครับคุณผู้ชมครับคดีนี้เกิดขึ้นที่หน้าอาคาร35หมู่บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน3ซอยเทียนทะเล28เขตบางขุนเทียนกรุงเทพหนุ่มคนหนึ่งวัย34ปีจบชีวิตเนื่องจากว่าถูกรปภ.เนี่ยรุมทำร้ายนะครับทีนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่กลุ่มวัยรุ่นดื่มเหล้ากันอยู่ที่ริมทางเท้าได้มีกลุ่มรปภ.เดินถืออาวุธลักษณะคล้ายมีดดาบยาวเข้ามายืนคุยกันอยู่สักพักหนึ่งบริเวณหน้าป้อมก่อนจะปรีเข้าทำร้ายกันจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นได้พากันวิ่งหนีแต่กลุ่มรปภ.ผู้ก่อเหตุก็วิ่งตามแล้วก็ใช้มีดฟันซ้ำจนได้รับบาดเจ็บสาหัสภายหลังเนี่ยก็เสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่31มกราคมตอนประมาณ5ทุ่มเศษล่าสุดผู้สื่อข่าว Workpoint ของเราเนี่ยคุณเบ็ตตี้จุฑามาสได้ลงพื้นที่ไปคุยกับนายสุพจน์สังวิบุตรอายุ32ปีเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้โทรศัพท์ชวนให้ออกมากินเหล้าเป็นเพื่อนก็ออกมาตามปกติจากนั้นเห็นกลุ่มรปภ.เดินเข้ามาคุยกับผู้ตายแต่ก็ไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องอะไรกันคาดว่าเป็นเรื่องของการขอบุหรี่บ่อยและได้ยินเสียงผู้ตายพูดขึ้นมาบอกว่ามึงไม่ให้เกียรติกูเลยต่อมาได้เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายออกไปก่อนจะกลับเข้ามาพร้อมกับอาวุธลักษณะคล้ายมีดดาบยาวเขาจึงเดินเข้าไปชี้หน้ารปภ.เพราะรู้จักกันแล้วก็บอกว่าอย่านะแต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ฟังได้ปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาก็พยายามจะเข้าไปห้ามก็ถูกต่อยจนกระเด็นออกมาผู้ตายเองก็โดนต่อยนะครับจากนั้นก็เห็นว่ามีกลุ่มเพื่อนรปภ.เนี่ยตามมาสมทบอีกหลายคนก็เลยพากันวิ่งหนีนะครับซึ่งตัวเองเนี่ยวิ่งหันหน้าส่วนผู้ตายวิ่งถอยหลังจนสะดุดล้มก็เลยโดนฝ่ายของรปภ.เนี่ยฟันซ้ำล้มลงไปกับพื้นนะครับส่วนเขาเนี่ยก็ได้วิ่งหนีจนไปเกือบสุดซอยรปภ.เห็นว่ามีเพื่อนอยู่บริเวณหน้าตึกจึงพากันกลับโดยภายหลังเนี่ยตรวจสอบสภาพของผู้ตายเนี่ยถูกฟันเป็นแผลชะกันเข้าที่บริเวณบ่าหลังซ้ายแขนขาส่วนตัวนายสุพจน์เนี่ยบอกว่าตัวเองนั้นก็เอามือปัดมีดก็มีรอยได้รับบาดเจ็บที่นิ้วเล็กน้อยแล้วก็โดนต่อยหน้าก็บอกว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเพื่อนโดนฟันตายต่อหน้าต่อตาเสียใจที่ช่วยเพื่อนไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดนะครับนี่นะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าเนี่ยผู้ตายกินเหล้าแล้วมักจะอารวาสนั้นไม่จริงยืนยันว่าบางทีนั่งกินเหล้าด้วยกันแล้วเสียงดังตามประสาแต่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครปกติเพื่อนๆที่อยู่ตึกใกล้เคียงก็ชอบมารวมตัวกินเหล้าที่บริเวณใต้ตึก17เป็นประจำแต่ก็ไม่มีปัญหาถ้าหากถูกเตือนก็จะลดเสียงนะฮะและที่บอกว่าผู้ตายเนี่ยมีปัญหากับรปภ.ทุกชุดก็ยืนยันว่าไม่จริงเพราะอยู่หมู่บ้านนี้มาเป็น10ปีก็เจอแต่รปภ.ชุดนี้เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะผักผู้เสียชีวิตล้มใช่ครับผักผู้เสียชีวิตล้มแล้วก็อีกคนนึงที่ไปเอามีดมาฟันเข้าหลังเข้าหลังทีนี้ก็อีกคนนึงรปภ.มันก็ต่อยผมกระเด็นออกมาผมก็วิ่งหนีแต่พี่คนที่โดนฟันอ่ะล้มใส่รถผมล้มใส่รถผมเขาก็ถอยมากับผมแต่ผมก็วิ่งเอาหน้าออก แต่พี่คนเสียชีวิตอ่ะเขาวิ่งถอยหลังเหมือนวิ่งถอยหลังทีนี้เขาไปสะดุดล้มทีนี้ก็เลยไปฟันซ้ำมาเยอะพี่ไม่ใช่แค่3คนนะครับใช่ครับแล้วก็มาอีกประมาณ10คนแล้วถือมีดใหญ่ยาวมาอีกแล้วก็ถอดเสื้อถอดอะไรมากันครับเหมือนเขาเตรียมการกันไว้ครับเหมือนไปเรียกพวกมาใช่ครับใช่เรารู้ไหมว่าเขามีเรื่องอะไรกันกับเพื่อนเราเนี่ยค่ะไม่ครับไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือนายวันชัยอายุ34ปีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยนะครับทางนายสุพจน์เพื่อนของนายวันชัยเองก็ได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจสน.เทียนทะเลนะครับบอกว่าตัวเองก็ถูกทำร้ายเนี่ยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับก็ไม่ยอมความผู้สื่อข่าวได้คุยกับพี่สาวแล้วก็น้องสาวของนายวันชัยผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวอัมไพแล้วก็นางสาวสิการมณีนะฮะก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีคนโทรมาแจ้งบอกว่าพี่ชายถูกทำร้ายร่างกายหน้าตึก35พอมาเห็นสภาพแล้วก็รับไม่ได้เนื่องจากถูกฟันจนเละเป็นแผลเวอะหวะแล้วก็ลึกนะครับตอนนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก็พยายามที่จะเรียกข้างหูพี่ชายตลอดนะครับจนกระทั่งสุดท้ายนี่หมอบอกว่าช่วยไว้ไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะผ
รับไม่ได้อะพี่คือคนเรามันต้องขนาดไหนอะมันถึงทำกันได้ขนาดเนี้ยคุณเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยปะทำไมคุณไม่ตักเตือนทำไมคุณต้องถึงขนาดเนี้ยแล้วอย่างเงี้ยชีวิตลูกบ้านอยู่ยังไงอะมีปัญหาคุณไม่ได้เลยเหรอใช่ไหมอย่างนี้มีปัญหานิดหน่อยคุณก็เอาคนมาฆ่าเราดิมาฟันเราดิจริงปะเออพี่ก็คิดเดียวกันกับน้องสาวนะถามว่าในเมื่อคุณน่ะเป็นคนรักษาความปลอดภัยในเมื่อมีเหตุมีคนมาก่อกวนคุณสมควรที่เรียกร้อยเวรมาไล่แต่นี่คุณให้เพื่อนของคุณถือมีดมาแล้วมานั่งไล่ฟันคนเนี่ยมันก็ไม่ถูกอ่ะสำหรับพี่ก็คิดว่ามันไม่ถูกนี่คือฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตนะครับฝั่งญาติของนายวันชัยหิงสาอายุ34ปีที่เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้อ่ะล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมีข่าวบอกว่าตำรวจสน.เทียนทะเลเนี่ยสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ครบทั้ง3รายละโดยคนที่ลงมือฟันเนี่ยชื่อว่านายชุนวงอุ่นอายุ20นายชนะชัยชูโรดหรือนายเกิ้ลอายุ18แล้วก็นายเสกสรรพวงผู้หรือนายหนึ่งอายุ20นี่นะฮะโอ้แต่ละคนก็ยังอายุไม่เยอะนะฮะก็คือเรียกว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ19 20 20พร้อมของกลางเนี่ยอาวุธมีดดาบเนี่ย4เล่มนะครับก็ได้แจ้งข้อหานะครับร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายร่วมกันพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับนะครับ